เอาชีวิตรอดกลางทุ่งนานะฮะอันนี้เพิ่งได้มาสดสดร้อนร้อนเลยว้าใจไม่ถึงห้ามดูมันคือแนวแซบมันคือแนวแซบแน่ๆเลยเอาชีวิตล่าสัตว์ทำอาหารโอเคโอเคหลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วนะฮะใส่อุปกรณ์เราเลยในกลงแบบนี้เลยนะฮะโอเคโอเคนะฮะเราก็จะอบด้วยกระสวยอวกาศนะฮะเปิดขึ้นมาเลยYeah.
ทำไมมันดำปิดปีอย่างนี้เอาโอเครออีกสักหน่อยมาอ้าวโอเคสุกแล้วนะฮะโอเคน่าจะกินได้แล้วนะฮะโอเคโอเคนะฮะเดี๋ยวบอกมาลองดูเลยบีบออกมาโชว์
โอเคเนื่องด้วยเขาเป็นสัตว์ป่านะฮะเนื้อเขาก็จะไม่จัดกรอบมากนะฮะอีกอย่างนึงคือว่าเราไม่ได้ตั้งใจทำให้กรอบขนาดนั้นนะฮะมันมีความเหนียวอยู่มันเป็นสัตว์ป่าแต่มันก็กรอบๆเนื้อนั่นแหละฉีกไหมหูไหขึ้นทวนๆเห็นไหมมันจะมีความเหนียวมันไม่เหมือนหนูฟาร์มนะหนูฟาร์มยังนิ่มใช่ไหมอันนี้หนูป่าโอเคก็ได้โอเคนะฮะนี่คือสภาพที่เราทำอาหารวันนี้โอเคโชว์อย่างนี้เลยนะเรามีแจ่วนะนี่คือสิ่งที่เราทำไว้นะหนูนาอบหนูนาสูตรลับในป่าละเมาะเริ่มยังไงก่อนโอเคมีจากรักแท้ก่อนรักแท้รักแท้นั่นคืออะไรใช่ไหมฮะรักแท้คือว่าตับไตไส้พุงนั่นแหละโอเคตับมันก่อนจิบแจ่วสักหน่อยเนื่องด้วยเขาเป็นสัตว์ป่านะฮะไม่ใช่ว่าเชิงสัตว์ป่าหรอกเพราะว่าคือเราไม่เลี้ยงอย่างนี้นาเลี้ยงเนี่ยมันจะมันใช่ไหมฮะเนื้อมันจะมันหนังจะขาวแล้วพอเวลาย่างมันจะกรอบมันนิ่มอะไรเงี้ยนี่คือสัตว์ป่าจริงนะฮะไม่ใช่สัตว์ป่านะว่ามันเป็นนาจริงมันไม่เลี้ยงมันไม่ถึงไม่ถึงเนื้อของนายมันก็เลยกระด้างนิดหน่อยนะฮะมันต้องเราลาเพื่อความหวานหนังที่แรกกะจะให้กรอบแต่ว่าเนื่องด้วยไขมันเขาไม่มีนะฮะหวานไงคืออดอยากอดอยากมันก็เลยไม่มีไขมันนะฮะโอเคนี่คือส่วนหางแล้วก็ส่วนกบหางแบบนี้ต้นหาวกบหาวกบดาเกียงบุกพอดีแล้วก็กัดเลยขาหน้าปีกขาหน้าหนังมันจะเนื้อหน่อยนะครับเพราะว่าเขามันไม่ใช่เนื้อยังมันคือเนื้อหนาเขาอาจจะใช้ร่างกายเขาหน่อยนะครับก็เลยทำให้หนังเนื้อหนังเขามันรู้สึกเหนียวคงกระพันนั่นเอาโอเคไม่ได้มันมีเนี้ยมันจะมีกลิ่นมันก็เฉพาะกลิ่นกลิ่นสาบไม่ใช่กลิ่นสาบกลิ่นเฉพาะนั่นแหละโอเคขนาดขาหน้าเนี่ยกระดูกมันแข็งขนาดนี้เลยนะครับขาเราจะขนาดเราไม่กรอบเรียกว่าเหนียวครบทุกสัตว์ที่แม่เลี้ยงมาจริงสองอายุเยอะนะครับสามวิธีทำของเราด้วยให้หนังไม่กรอบแต่สุกนะครับสุกคือพวกนี้ก็เสาร์
ขึ้นเพย์เข้ามาจริงนะฮะมันต้องเหนียวมันต้องเหนียวแน่นแน่นขาโอ้ง่ายเลยไปมาที่ขาโอ้ไม่ใช่ขาโอ้ขาโอ้ใหญ่นี่ลากแบบฉีดติดมาอันนี้คือขาโอ้ขาโอ้ใหญ่แล้วก็จิ้มแจ่วจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วแล้วก็ก้มต่ำก้มต่ำยกซ้ายยกขวาแล้วก็จบคอฮาร์ดวันเอาโอเคขาหนูขาหนูดำขาหนูไม่ขาวขาหนูป่าขาหนูไม่น่าเลียขาหนูที่เป็นตาแซ่บกับข้าวเหนียวโอเคเนี่ยดีเลยนั่นแล้วก็ไม่นุ่มนะครับนี่คือมันสไตล์ของที่เราไปล่ามาอยู่ไม่ใช่ฝัดมาจากฟาร์มนะฮะไม่ได้แบบมาจากฟาร์มนะไม่ใช่ล่ามาอยู่ก็จะรู้เลยเดี๋ยวนั่นเนื้อเหนียวเนี่ยสบายไม่เหนียวเลยไม่เหนียวเกินไปว่าไม่เหนียวขนาดนั้นใช่ไหมก็เลยทำให้กินได้ทั้งกระดูกเลยนะครับจะว่าอย่างไรกระดูกเบลล์สอบก็แบบถ้าอะไรแบบเคี้ยวง่ายดีกว่านะฮะปกติย่างเกลือถ้าได้เท่าไหร่เจ็ดคนเหนื่อยตื่นใจขอช่วยได้อยู่ก็ต้องเคี้ยวกระดูกเราไปมันก็เลยมีปลาที่มันยังขังอยู่ในบ่อควยที่จะไม่บ่อควยในบ่อน้ำที่มันเลี้ยงในถุงน้ำเนี่ยก็เรียกว่าบ่อควยก็เลยเลี้ยงปลามาส่วนมากก็คือปลาหลายอย่างแหละชอบกินตัวนะครับเราลองเลยแกะเก็บไปแกะเก็บมาไม่ใช่ดิบนั่นเนี่ยสุกนั่นเนี่ยทำไมถึงกินเกล็ดได้นะครับเราไม่สายเกลือเยอะข้าวเหนียวโอเคข้าวเหนียวปั้นเลยติดแล้วก็หวานมาเลยโอ้โหนี่ปลานิ่มปลานิ่มแล้วก็ก้างตัวใหญ่เยอะการไว้เยอะก็ดีกว่ามีความฉ่ำของเนื้อปลา
รสชาติเนี่ยเหลืองหน่อยเป็นนาใช่ไหมครับเป็นนาแล้วก็ประเด็ดลามาแล้วก็มาเผาแบบสดๆอย่างเงี้ยตายมันเลยเนื้อพี่เนื้อลาเลยพี่กินแล้วเนี่ยรู้สึกลืมเมื่อยมากแค่นี้เนี่ยบายบายเอาชีวิตรอดกลางทุ่งนาลีลาคนนี้เนี่ยลีลาปานามันแสบทะลุจักรวาลคนเดียวเนี่ย อ้าวโอเค